สวัสดีอีกครั้งนะครับกับไลน์เรนเจอร์ก็กิจกรรมพวกนี้ก็พยายามทำตามนะครับถ้าอยากเลเวลขึ้นอยากได้เงินเยอะก็ทั้งเก็บสมบัติประสบการณ์2เท่าเงิน2เท่าแล้วรวมล่างแล้วมันจะได้ค่าประสบการณ์ให้เรนเจอร์เยอะขึ้นรวมถึงการรวมเกียร์ครับคอมบายเกียร์คือเขาก็ลากกติกามาให้เรานั่นแหละเราก็ควรจะทำตามครับจะได้เล่นแบบเก่งเร็วขึ้นวันนี้ก็จะมาทำให้มั่นใจอีกครั้งว่าไม่ต้องเรนเจอร์เก่งเทพก็ได้ไม่ต้องไปกว้านหาอะไรที่มันแบบเวอร์เกินเพราะตอนนี้ผมมีแค่นี่แหละครับสตาร์ก็อดเดสโคนี่หรือที่ชอบเรียกว่าโคนี่โพนี่รวมถึงผสมกับเกียร์อีวาที่รู้สึกจะออกง่ายกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเลยครับก็อัพให้เต็มใส่ตามนี้เลยก็ได้ครับควรจะใส่ตามนี้ใช่สินะควรจะใส่ตามนี้ชิ้นแรกปืนครับมันมีปืนกับหอกใช่ไหมหอกมันจะเพิ่ม HP แต่อยากให้ใช้ปืนมากกว่าครับสำหรับตัวนี้นะคือมันจะได้ Critical Rate ครับ 33.6 ก็เยอะอยู่นะเยอะๆๆตี3ครั้งติดคริต1ครั้งโล่ทำไมต้องเป็นโล่ก็มันเพิ่ม Magic Attack ด้วยครับคือเราก็จะไม่ได้เอาแค่ตีป้อมตีบ้านใน PVP นะอันนี้มันเอาไปเรดบอสได้ด้วยเหมือนกันครับเห็นมีแค่นี้ละนะแต่ก็ไปเรดบอสได้แล้วโล่นี่มันให้นี่แหละครับตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวเราตีแรงขึ้นไปอีกดูดิจาก 34,000 ได้มาอีก 104,000 เลยล่ะเยอะโคตรรวมถึงกระเป๋าครับกระเป๋านี่มีแจกฟรีตั้งแต่1ถึง4ดาวนะครับแล้วก็อัปเกรดกันขึ้นมาเอาเองแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่ความพยายามและอดทนของแต่ละคนคือทุกคนสามารถมีได้ครับกระเป๋าเนี่ยพี่ว่าก็น่าจะเปิดได้กันบ้างแหละเอ้ยเขามีแจกด้วยนี่4ดาวอ่ะช่วงวันไหนไม่รู้เหมือนกันแต่แจกมาแล้วใครล็อกอินเป็นประจำก็น่าจะได้ครับนี่ก็เซตประมาณนี้นะครับจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนไหมอันนี้ไม่อยากให้เปลี่ยนนะมันเพิ่ม HP ไงนี่จะไปเรดบอสนะครับก็คือถ้าเลือดประมาณนี้ก็น่าจะรอดจากการโจมตีได้บ้างคือแบบไม่โดนสกิลทีเดียวตายไงยังพอแบบโดนอาจจะสักครึ่งหลอดแล้วก็ได้ตีต่อบ้างถ้าเลือดน้อยเกินมันก็ยืนไม่ทนต่อไปนี่แหละครับตัวหลักแค่นี้อีกตัวก็ตัวนี้ครับคือล่าสุดทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ด้วยที่เราแร่ที่เรามีมันน้อยไงเราก็ไม่สามารถปล่อยได้หลายๆตัวหรอกคือแค่ปล่อยแต่ไอ้นี่ตัวเดียวก็ไม่ทันแล้วใช้แร่เยอะมากอะหลีไม่ทันแล้วล่ะแต่ก็ต้องปล่อยตัวชนอีกตัวครับทีแรกก็ใช้โดนัทอะแต่มันก็ใช้แร่เยอะพอๆกันแล้วสุดท้ายโดนัทแม่งก็ตายอยู่ดีเพราะโดนัทเราไม่ใช่ตัวแบบยังอัพไม่เต็มไงแต่ไม่ใช่ซูเปอร์มาสเตอร์และยังใส่ของไม่ครบก็ตายอยู่ดีถึงจะได้มงกุฎอะไรมาใส่เพิ่มก็เถอะแต่มันจะเปอร์เซ็นต์ต่ำเกินไปขี้เกียจรีครับจะเก็บรูบี้ไว้ทำอย่างอื่นอ่ะแค่2ตัวนี่เองตัวนี้ก็มีหาได้แล้วตัวติดโล่แล้วแต่น้องครับ4ดาวก็ได้7ดาวก็ได้มันมีสก็อตอีกตัวใช่ไหมใช้ตัวสก็อตก็ได้ครับมันมีหลบหลีกน่าจะช่วยได้เยอะอันนี้ก็คงจะไม่เล่นให้ดูนะครับแต่จะเปิดให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างในวันนี้คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะคุ้มจริงๆใช้แค่2ตัวในการสู้นะเพราะที่เหลือมันพยายามลองปล่อยดูแล้วตัวนี้ก็สตันมันวงแคบครับบางทีตัวการ์เดียนตัวบอสอ่ะมันไม่ค่อยมาข้างหน้าไงมันยืนห่างๆแล้วมันโจมตีแล้วสตันไปก็โดนแต่ลูกน้องแล้วถึงจะโดนตัวบอสแต่มันก็หลบสกิลได้เหมือนกันก็เซ็งไปก็เลยไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่หลังๆก็เลยจะเปลี่ยนมาว่าแซงมันไว้สตาร์ทไม่ติดก็เน้นเพิ่มความเก่งของตัวเองถ้าเป็น ID หลักก็จะเป็นตัวเรย์เอทีฟิลเพิ่ม
ตีแรงตีเร็วแต่ตัวนี้ก็จะเอามาเพิ่ม HP ครับแต่ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรอะเลเวลก็น้อยแป๊บเดียวมันก็ตายครับสกิลไม่ได้ใช้เลย 30% ไม่ทันรอดก็เลยเปลืองแร่แบบมหาศาลไปเปล่าๆก็เลยเออช่างมันสุดท้ายลองดื้อครับตาล่าสุดใช้แค่2ตัวครับเพราะเอาวะช่างมันละตีไป3ครั้งกับบอสตัวเดียวครับตัวที่เขาไม่ค่อยตีกันคือเป็นหัวไงหัวหน้าไงเราก็ต้องสู้กับโหดๆตัวยากๆช่างน่าเศร้าเออลดไปเยอะแล้วนี่มีใครมาช่วยตีอีกแล้วครับหรือว่าผมตีเองนี่แหละครับนี่รวมตีมันหลายๆวันนะแต่วันนี้รู้สึกได้มาน่าจะเกิน 10% แบบเลือดลดพวบๆเลยครับด้วยแค่2ตัวเมื่อกี้คือแค่โคนี่โพดี้ตัวเดียวก็กระจุยกระจายแล้วครับเห็นแรกๆก็เฉยๆนะเอ๊ะก็ลดบ้างก็โอเคเดี๋ยวสักพักเอ้ยลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่ะคือถ้ามันอยู่ 3-4 ตัวแล้วโจมตีพร้อมๆกันอ่ะเปอร์เซ็นต์มันลดเลยนะพวดเลยนี่ขนาดไม่มีตัวช่วยบัฟโจมตีนะตอนนี้ใน ID หลักก็เริ่มสนใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันได้เยอะว่ะนี่ครับว่า2ล้านเองแต่ผมตีตัวโหดนะแล้วด้วยเลเวลประมาณนี้ด้วยโหจะอวดซะหน่อยครับคนเก่งกว่าเราเพียบเลย แต่2ล้านกับตัวนี้นะไม่ได้โกหกนะเพราะตัวอื่นอันนี้ก็เพิ่งตายตีในวันอื่นด้วยครับแถมเปอร์เซ็นต์น้อยตัวที่เหลือผมก็ให้เด็กๆ เขาตีไปครับบางทีก็อาจจะขออนุญาตเอาออกสำหรับคนเก่งแล้วไปตีตัวอ่อนนะคืออยากให้มาช่วยตีตัวเก่งไงครับเพราะตีตัวอ่อนก็ใครๆก็ตีได้ไงน้องๆก็สู้ได้คือถ้าไม่ไหวจริงๆผมก็จะกระโดดไปช่วยครับเนี่ยผมไม่ได้ตีตัวอื่นเลยนะไม่มีรายชื่อนะตัวล่างๆผมก็ไม่ตีหรอกครับเพราะไม่น่าจะตีทันหรืออาจจะไม่ใช่เราที่เก่งก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะคนมาช่วยก็ได้คือแบบก็ได้ทีมเก่งมาช่วยบ้างก็อาจจะมีติดบัฟติดอะไรมาช่วยตีเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็อยากให้มั่นใจแหละครับว่ามันได้แค่2ตัวนั้นก็ทำเดเมจได้แบบเลือดไหลเลยอ่ะผมก็งงมากตัวบัฟเพิ่มโจมตีก็ไม่มีอะไรสักอย่างไอวันมูนก็ไม่ได้สักทียังเซ็งอยู่เลยโอเคครับวันนี้ก็อวดแค่นี้แหละเปิดให้ดูอีกรอบพลังโจมตี HP แล้วก็ติดโล่คือนอกจากจะมาในเลทแล้ว PVP ก็เหมือนเดิมครับตอนนี้มันมีวิธีที่ว่าลากเดเมจไปโดนป้อมด้วยไปโดนบ้านไปดูสเต็ปแล้วกันคือมันเป็นวิธีโง่ๆนะแต่จะทำก็ตามสบายครับคือมันทำได้ทุกคนอ่ะจะไม่ทำก็ได้มาถึงก็แช่ต้องรอดูตาที่ผมโดนแช่ด้วยตานี้ไม่ใช่เว้ยอาจจะดูแบบจะจบแล้วล่ะนี่แค่วิธีโง่ๆครับเล่นแค่เนี้ยใครอยากจะปั๊มอันดับก็ทำตามนะครับใครที่คิดว่าอันนี้โดนฟีดเดี๋ยวดูกันวิธีการลากเดเมจไปโดนป้อมเจ็บคออีกแล้วอะอะไรวะเพิ่งพูดได้แป๊บเดียวนี่ฮะเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปกลัวอะไรติดโล่ก่อนก็ดีแล้วรอจังหวะก็พัดกลับไปเลยครับแล้วก็ถึงป้อมก็แตกเลยก็คือเดเมจมันสเปรดไงครับคือระหว่างโยนอ่ะมันล็อกเป้าไว้แล้วว่าโดนเรนเจอร์ไอ้ตัวนั้นแล้วเอื่นว่าเรนเจอร์ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไปอยู่ชิดป้อมพอดี
ถูกพายุพัดประชิดป้อมพอดีมันก็เลยสปาร์ตพอดีตอนจังหวะลงก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะแก้ไขได้ครับน่าจะใช้หากินได้เยอะเลยวิธีเนี้ยทำให้มันสปาร์ตโดนป้อมกระจุยกระจายไปก็เอาไปลองทำกันได้ครับสเต็ปเมื่อกี้อีกทีไหมตัวไหนก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วเราก็โดนตีคืนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่สบายหรอกเพราะเมื่อคืนเกือบจะเลื่อนอีกครั้งแล้วตื่นเช้ามาหล่นมาเกือบตกคือแบบมาลุมตีไงเห็นเลเวลเราอ่อนกว่าเขาก็ใส่เลยหาติดโล่ครับแล้วจังหวะนี้ครับเขาพัดได้ป่ะแต่เราก็โจมตีไปด้วยปุ๊บเดเมจลงปุ๊บสปาร์ตโดนป้อมแต่จบอะฮะด้วยตัวเดียว PVP ก็ได้เลดก็ได้ทำกันซะนะครับตัวนี้หรือจะเป็นตัวอื่นเปิดในช็อปป่ะนี่อ่ะ 7,800 ขึ้นราคาป่ะวะ 7,800 ต้องใช้ทั้งหมด25ตัวคือถ้าคนเล่นรุ่นก่อนหน้านี้เขาจะมีแจกมาบ้างเหมือนกัน7ดาว8ดาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เปิดก็เจอกันบ่อยนะในกาชา8ดาวออกบ่อยออกจนเบื่อ ID หลักมีซุปเปอร์มาสเตอร์ไป2ตัวแล้ว 7,810 ตัวก็ 78,000 ครับก็เก็บยากเหมือนกันแต่ก็ทยอยเก็บไปราคามันขึ้นไงแต่ก่อนมันไม่เกิน 6,000ก็ช้าหน่อยแต่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาตังที่เหลือเอารูปี้ที่เหลือไปเปิดหาเกียร์อีวาครับคือมือใหม่น้องทำแค่นี้น้องก็เทพแล้วอะผ่านด่านง่ายแล้วจะเป็น7ดาวก็เถอะเอามารวมร่างทำให้เป็นมาสเตอร์ซะก็เอา7ดาวมาสเตอร์นะสู้ก่อนก็ไปเปิดหาคลิปหัดเป็นไก่ของพี่ก็ได้ภาษาไทยครับหัดเป็นไก่ในชาแนลนี้แหละก็เล่นตั้งแต่ต้นให้ดูเลยว่าวิธีเอาตัวรอดแต่ละครั้งเป็นไงบ้างแต่ละช่วงของเลเวลทำแล้วก็ไปเรียนแบบกันแต่ตอนนี้คือมาถึงระดับนี้ได้แล้วครับสุดยอดได้ละไม่น่าเชื่อว่าจะทำเดเมจได้ขนาดนี้อาจจะเพื่อนช่วยก็ได้คือมันเผลอแป๊บเดียวเลือดมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะหันแป๊บเดียวลดได้ 1% หันมาปล่อยเลนเจอร์อีกตัวหันไปมองอีกทีลดไปอีกเปอร์เซ็นต์แล้วครับมันก็เลยโอ้ยสุดยอดว่ะชุดนี้คุ้มไม่ต้องไปควานหาอะไรมากมายแล้วครับแต่ก็คงจะอัพตัวนี้นะแต่ต้องรอให้แล่เยอะกว่านี้ก่อนครับตอนนี้เลเวลมันก็ได้แค่เนี้ยจะกดอัปเกรดก็ไม่ไหวครับเงินมันน้อยก็จะเอาไปอัปเกรดเกียร์ก่อนอันนี้นะครับก็จะอัพมันขึ้นก็ตามเลเวลเราอันนี้ถ้าผมจะอัพก็ได้สูงสุดแค่มาสเตอร์90มาสเตอร์อันนี้ก็ยังไม่มาสเตอร์ถ้าขึ้นซูเปอร์มาสเตอร์ก็จะอัพอันนี้ได้อีกเออจะเพิ่มเดเมจไปได้อีกนี่ว่าเนาะซูเปอร์มาสเตอร์ตามเลเวลนี้นะครับเห็นถามเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงว่าที่จริงก็งงคำถามด้วยเหมือนกันโอเคครับก็หลังจากนี้เราก็ไปรออัปเดตกลางเดือนกันว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างก็เก็บตังค์ก่อนก็ได้นะใครจะอัปเกียร์ใครจะเปิดอะไรก็รอกลางเดือนครับอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เช่น10บวก2ก็ใช่เลนเจอร์ออกการันตี5ดาวทุกตัวอะไรเงี้ยจะได้ตื่นเต้นกันโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ